วันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีสใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนจากนั้นใส่งาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยแฮมเชดดาร์ชีสแผ่นและกล้วยหอมจากนั้นพับริมแป้งซ้ายและขวาม้วนเป็นท่อนกลมทาขอบแผ่นแป้งด้วยไข่ขาวปิดให้สนิทเตรียมไว้นำเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีสลงชุบในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำสลัดครีมและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดเปาะเปี๊ยะกล้วยหอมแฮมชีส